ฉายตอนเดียวทุบช่องเจ็ดและเรตติ้งทำช็อกทั้งช่องตอนเดียวทุบวิกหมอชิตและยกช่องฉายตอนเดียวทุบช่องเจ็ดและเปิดเรตติ้งล่าสุดหมอหลวงสมเป็นเรื่องคู่หน้าให้ช่องสามสมมงละครคุณภาพเมื่อเรตติ้งหมอหลวงยังปังต่อเนื่องมีแต่ขึ้นไม่มีลดแถมอีพีล่าสุดทำลายสถิติตัวเองซะด้วยเล่นเอาเป็นปลื้มทั้งตึกมารีโนนโดยหมอหลวงตอนล่าสุดซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่4เมษายน2566ทำเรตติ้งพุ่งกระฉูดทุบสถิติตัวเองได้ไปถึง 4.6 กรุงเทพได้ไป 7.86ต่างจังหวัดในเขตเทศบาลได้ไป 6.48 ยอดดูสดออนไลน์ 3.2 แสนคนยอดดูย้อนหลังที่3พลัสได้ไป 4.8 ล้านวิวสุดบางอลังการงานสร้างมากจ้าปรบมือรัวๆหมอหลวงเรื่องย่อละครช่อง3เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อวงล้อการเวลาหมุนวนพัดพาบัวนักเรียนหมอในยุค 5G ข้ามมิติมาพบกับทองอ้นนักเรียนหมอในยุคสมัยรัชกาลที่3แกะดำของตระกูลหมอหลวงทั้งคู่ต้องมาร่วมทุกข์ร่วมสุขเจอทั้งความอลหม่านในโรงเรียนแพทย์ความเป็นการจากลาจากไปสงครามโรคภัยพร้อมกับความรักข้ามภพที่ทำให้บัวต้องเลือกยุคสมัยรัชกาลที่3ซึ่งเป็นยุคแพทย์แผนไทยเฟื่องฟูบ้านเมืองแข็งแกร่งพัฒนาการความสนิทสนมของบัวและทองอ้นนับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้นบัวที่เริ่มปรับตัวได้ยังคงใฝ่หาความรู้สนใจในตำรายาและการรักษาโรคในยุคอดีตส่วนทองอ้นที่ตัดสินใจจะมุ่งหน้าสู่การเป็นหมอหลวงที่ดีท่ามกลางอุปสรรคหมอหลวงที่ออกอากาศทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 นช่อง3กด33มาริโอเมาเลอร์รับบททองอ้นรับบทพระเอกคิมเบอรี่แอนโฮเทมัสรับบทบัวอัคคาริมาบทเป็นนางเอกบทประพันธ์โดยจินโจบทโทรทัศน์โดยจินโจพรดีสัตว์ราวหะสร้างสารเรื่องราวจะลงเอยเช่นไรติดตามชมต่อกันได้